คือต้องการฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ดีการอบรมจิตใจให้ดีมีความเข้าใจการกระทำดีของเราถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าจิตใจนั่นเข้าใจการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัตินี่เป็นปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อจะได้ความสงบและความสุขเข้ามาสู่จิตใจเองจิตใจก็ย่อมมีความพอใจเรียกว่าฉันทะในการปฏิบัติมีศรัทธาคือความเลื่อมใสอันเป็นกำลังส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าการปฏิบัตินั้นจะมีอุปสรรคบ้างก็ตามแต่เมื่อกำลังใจของเรามีแล้วก็ย่อมสามารถจะผ่านไปได้อุปสรรคเหล่านั้นเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ภาวนาความอุปสรรคหรือความไม่สบายหรือความเจ็บปวดในร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมมีอยู่เสมอไม่ใช่มีแต่เฉพาะเรานั่งภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นทุกมีได้อยู่ตลอดเวลามีได้ทุกสถานทุกการสถานที่ไม่ใช่แต่เฉพาะอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเราใช้สติพิจารณาพิจารณาให้รอบคอบแล้วเราก็จะมีกำลังใจในการทำความดีมีความพอใจมีความเพียรพยายามในการภาวนาถ้ารักษาจิตใจของเราได้ดีและก็มีอารมณ์ดีแล้วอุปสรรคเล็กๆน้อยๆก็ผ่านไปผ่านไปจิตใจก็ได้ดำเนินในการภาวนาของเราไม่ลดละต่อเนื่องกันไปด้วยความเพียรพยายามต่อเนื่องไม่ให้เผลอนี่เป็นพลังอย่างสำคัญในทางภาวนาแล้วสามารถตัดกำลังทางอธรรมคือนิวรณ์ที่จะมาก่อกวนจิตใจของเราให้หมดกำลังเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นฝ่ายก่อกวนเป็นฝ่ายที่ทำให้ใจไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเอาสติคือความระลึกเอาความเพียรเรียกว่าวิริยะตัวองค์มรรคแล้วก็เอาสมาธิความแน่วแน่ตัวองค์มรรคที่เรากำลังปฏิบัติมีกำลังต่อเนื่องกันอยู่ในจิตใจจิตใจถ้าได้สติได้ความเพียรได้สมาธิเข้าไปช่วยเหลือแล้วส่วนนิวรณ์ธรรมเหล่านั้นหมดกำลังเพราะไม่ได้กำลังจากจิตใจแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะกิเลสเหล่านั้นต้องอาศัยใจเหมือนกันถ้าไม่มีใจเข้าไปช่วยสนับสนุนแล้วนิวรณธรรมเหล่านั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปถูกกุศลธรรมคือความระลึกชอบความเพียรชอบความตั้งจิตมั่นชอบเหล่านี้ยึดอำนาจจิตให้มีการกระทำชอบได้ผลที่สุดความสงบก็ย่อมเกิดขึ้นตามลำดับหรือถ้าเราเจริญปัญญาเครื่องรู้เห็นก็จะปรากฏขึ้นมาเพราะอาศัยความกระทำที่ชอบที่ถูกต้องขอให้เราทั้งหลายเข้าใจการปฏิบัติรักษาจิตใจของเราให้ถูกต้องแล้วไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายทำไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ถึงไม่ได้
ต้องรู้ต้องเห็นต้องได้ต้องถึงขอให้เพียรพยายามปฏิบัติเราทราบความจริงสิ่งธรรมดาที่มีอยู่เป็นคู่คู่กันมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีสุขแล้วก็มีทุกข์เป็นคู่กันมีร้อนแล้วก็มีเย็นเป็นคู่กันมีความวุ่นวายแล้วก็มีความสงบเป็นคู่กันทั้งนี้เพราะเรายังไม่รู้จักหนทางอันถูกต้องทำคู่นั้นจึงติดตามให้ผลมาตามลำดับถ้าเรารู้จักหนทางอันถูกต้องตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเรามาศึกษาให้เข้าถึงสภาวะธาตุสภาวะธรรมคือจิตใจที่มีอยู่หน้าภายในอันเป็นธรรมชาติที่ให้ความสุขและความทุกข์อาศัยอยู่เราก็จะได้แก้จิตใจเหล่านั้นให้มีความเห็นตรงถูกต้องว่าอารมณ์ชนิดนั้นนั้นมันทำให้ทุกข์เกิดอันนั้นเป็นสมุทัยอันนั้นเป็นทุกข์ทุกต้องอาศัยสมุทัยสมุทัยนี่กับทุกนี่ไม่เหมือนกันเพราะสมุทัยเป็นเครื่องล่อให้เราหลงถ้าสมุทัยมันมาแบบทุกแล้วไม่มีใครต้องการไม่มีใครหลงเลยเพราะฉะนั้นสมุทัยเนี่ยมาในรูปมายาหลอกลวงให้เราทั้งหลายเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราเคยชอบเคยหลงไหลที่อาศัยอันนั้นเป็นเหตุตามมาดูแล้วผลเกิดมาคือทำให้จิตใจเศร้าหมองให้จิตใจไม่สงบจิตใจวุ่นวายไม่ให้เกิดสติเกิดปัญญาอันรู้ธรรมเห็นธรรมนี่สมุทัยมันมาในรูปอีกแบบหนึ่งเหมือนกับโจรผู้ร้ายมันแต่งตนแต่งตัวเข้ามาหาทำเป็นคนดีมีมารยาทเรียบร้อยพอเราเผลอเท่านั้นแสดงบทบาทเป็นโจรขึ้นมาถ้าหากว่ามันทำอย่างนั้นตั้งแต่เริ่มเดินตามถนนมาทำท่าเป็นโจรมามันก็ทำงานไม่ได้ไม่เป็นผลสำเร็จเขายอมต้านทานตั้งแต่ต้นทางตัวสมุทัยที่พระองค์ตรัสรู้ว่าเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหากามคือเป็นเหตุให้มนุษย์ทั้งหลายหลงมาในรูปแห่งความสุขมาในรูปแห่งความดีน่าชอบใจน่าปรารถนาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสที่เราทั้งหลายทำให้พิจารณาแล้วก็ย่อมจิตน้อมลงเชื่อว่านี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริง จึงหมกมุ่นยึดมั่นถือมั่น ถ้าเราไม่ใช่ปัญญาก็ไม่เห็นสิ่งอื่นจะยิ่งกว่านี้อีกถ้าเราเอาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอดส่องเป็นเครื่องมือพินิจพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นสมุทัยที่หลอกลวงให้คนหลงทุกทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้รับก็มาจากสิ่งเหล่านี้เองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทุกข์กับสมุทัยพระพุทธเจ้าจึงได้ยกให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอริยสัจ
เป็นความจริงอย่างประเสริฐจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้คือเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เมื่อสมุทัยมีทุกข์ก็ย่อมมีเป็นคู่กันเมื่อสมุทัยดับทุกข์ก็ต้องดับนี่จึงเรียกว่าเป็นของจริงอย่างประเสริฐเพราะฉะนั้นทุกข์มีจากสมุทัยสมุทัยเกิดขึ้นเพื่อทุกข์เท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เห็นจึงหาหนทางออกจากทุกข์หาหนทางออกจากทุกข์ด้วยวิธีสะสมวัตถุเข้าของเงินทองลาภยศต่างๆที่สัตว์โลกที่หาหนทางเพื่อให้ได้ความสุขเพียงพอแก่ความต้องการคนคว้าหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขมายาวนานจนถึงได้รับความนิยมชมชอบว่าโลกเจริญหรือวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นในความรู้ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ทุกข์เหล่านี้ให้หมดสิ้นได้มนุษย์ทั้งหลายยังวิวาทกันยังทะเลาะกันยังเบียดเบียนกันยังกระทบกระเทือนกันวุ่นวายไม่เห็นว่าความเจริญของสิ่งเหล่านั้นแล้วทุกข์อันซึ่งมีอยู่ให้สงบดับสูญไปเป็นไปไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายพระองค์เป็นยอดแห่งผู้ที่ค้นคว้าหาหนทางเพื่อออกจากทุกข์เพื่อได้ถึงซึ่งความสุขแท้จริงพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ค้นพบหนทางอันถูกต้องบุคคลผู้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสตั้งอยู่ในโอวาทของพระองค์ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามได้รับความพ้นทุกข์ไปแล้วเป็นจำนวนมากหนทางที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั้นก็คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาโดยย่อทรงแสดงอบรมกายวาจาใจที่มีอยู่ในตัวของเราให้ถูกต้องอบรมใจด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอบรมกายด้วยสัมมากัมมันโตอบรมวาจาด้วยสัมมาวาจาอบรมหนทางเพื่อเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีโวเพื่อให้ร่างกายอัตภาพนี้อยู่ได้ก็อยู่ได้โดยความชอบอบรมหนทางอันเป็นพลังของจิตที่จะออกจากทุกข์ให้ได้ด้วยสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิพร้อมด้วยกายวาจาใจเพราะฉะนั้นมีทางเดียวเท่านั้นที่อบรมจิตใจที่จะเอาชนะทุกข์ได้ด้วยมารู้จักสมุฏฐานและมูลฐานที่ตั้งแห่งทุกข์เพราะทุกข์นั้นจะพูดถึงความจริงนั้นอาศัยสิ่งที่รวมกันเป็นก้อนปรากฏเกิดขึ้นจึงมีกิริยาอาการต่างๆถ้าแยกออกจากก้อนแล้วก้อนนั้นคืออะไรก้อนนั้นเรียกว่าขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นี่กองเหล่านี้แหละก้อนเหล่านี้แหละ
เราถือทั้งก้อนแบกทั้งก้อนก็หนักเป็นภาระอันมากถ้าเรามาแยกสิ่งเหล่านี้ออกดูแล้วเป็นสัดส่วนกองรูปเราก็มาแยกดูแล้วไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเมื่อแยกไปแยกเก่าไปแล้วเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีล้วนจะเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมเมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธาตุธรรมแล้วความอุปทานที่จะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนั้นก็ถูกยกเลิกไปที่เราเคยยึดมั่นว่าเป็นตัวของเราอัตภาพของเราเรียกว่าเอตังมามะเอโซหะมัชฌิมิเอโซเมอัตตาตินี่เรานี่เป็นของเรานี่เป็นตัวตนของเราเมื่อเราแยกดูแล้วมันไม่มีนิสัตโตนิชิโวสุญโญไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นของเปล่าคือเปล่าจากสัตว์จากบุคคลไม่ใช่ว่าคำว่าสุญโญไม่ใช่ว่าไม่มีเป็นของเปล่าจากไม่มีจากความสมมติสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่พระพุทธเจ้าว่าพระองค์ดับนั้นไม่ใช่ว่าดับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าดับหมดแล้วเราก็ไม่ได้เกิดมาฟ้าดินอากาศก็ไม่มีดับหมดแล้วมันก็อยู่ดั้งเดิมทุกอย่างมันก็มีอยู่ในโลกพระองค์ดับความรู้ที่ผิดความรู้ที่ผิดผิดเข้าใจผิดที่เป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดนะพระองค์มาแก้ได้หมดเกิดความรู้ที่ถูกต้องความรู้ตรงตามความเป็นจริงสิ้นความสงสัยไม่มีปฏิกิริยาใดที่จะเกิดขึ้นพอแล้วไม่หิวโหยอยากรู้อะไรต่อไปอีกนี่ไปมันถึงซึ่งจุดพอและจุดอิ่มไม่แสวงหาอะไรมาอีกไม่ต้องการอะไรมาอีก เพราะฉะนั้นขอให้เรา